ตามกันต่อธนาคารออมสินปลดภาระหนี้เสียลูกหนี้โควิดนะคะดึงเครดิตกลับมาปกติแล้ว6.3แสนคนโดยคาดว่ารวมทุกแบงก์รัฐนั้นจะสามารถช่วยลูกหนี้โควิดเพิ่มเป็น1.1ล้านแสนคนภายในเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะ นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะบอกว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคมที่ให้ธนาคารอมสินช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดส่งผลให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้และกลายเป็น NPL ซึ่งธนาคารได้ติดตามทวงหนี้ลูกหนี้โครงการนี้ให้ชำระหนี้แล้วแต่ลูกหนี้บางส่วนยังเดือดร้อนไม่สามารถชำระได้ธนาคารจึงให้นำงบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียที่จะสรรสำหรับโครงการ สินเชื่อนี้มาชำระหนี้แทนล่าสุดอ,อมสินได้ช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้ในเฟสแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งผลให้หลุดพ้นและปลดภาระจากการเป็นหนี้เสียกลับมามีประวัติทางเครดิตปกติสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้แล้ว6 3 0 0 0 0คนคิดเป็น18%ของจำนวนผู้ที่เป็นหนี้เสียบัญชี21หรือหนี้ค้างชำระเกิน90วันจากผลกระทบสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หลังจากนี้จะเร่งดําเนินการส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,568ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเมื่อรวมทุกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแล้วจะสามารถช่วยคนได้เพิ่มเป็น1 000, 000, นึ่งล้านหนึ่แสนคนคิดเป็น31%ของบัญชี21ทั้งหมด สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นโครงการที่รัฐบาลเห็นชอบให้ธนาคารอมสินปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายละหนึ่งบาทเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างหนักในช่วงเวลาการแพร่ะระบาดรุนแรงณนะขณะนั้นวงเงินโครงการรวม20 0 0 0ล้านบาทซึ่งรัฐจดสรรงบประมาณแก่ธนาคารอมสินสําหรับชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนี้เสีย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1,000งล้านบาทซึ่งการช่วยเหลือนี้จะดําเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงิน